้านหลังใหญ่ด้วยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าการที่เราไปที่ work point เนี่ยเราจะเจอใครบ้างใช่ไหมคะพี่แล้วการอย่างเงี้ยค่ะหนูเจอแป้งเราก็จะได้พี่ได้น้องได้เพื่อนแล้วมันแปลกมากค่ะหนูคือมันจะได้มิตรภาพที่ดีมากๆแล้วก็จะได้รู้จักทุกคนที่อยู่อย่างนั้นก็จะอยู่แบบอยู่ไกลๆกันอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะอยู่ใกล้กันด้วยบ้านหลังนี้ไม้ทองคำอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกยังไงกับการพลิกประวัติศาสตร์เพราะว่าแชมป์สี่ครั้งที่ผ่านมาเป็นชายแท้อยู่ในที่นั้นแล้วโอกาสในการโหวตนั้นครั้งที่แปดจะชนะรู้สึกยังไงบ้างตอนแรกรู้สึกตอนที่เข้ามาเป็นสี่คนสุดท้ายของไม้ทองคำไม่จะเป็นผู้หญิงหมดเลยใช่ค่ะผู้หญิงหมดเลยตอนเซตหนูมีพี่กุ้งพี่น้ำพี่เฟิร์นค่ะก็เป็นพี่หมดเลยด้วยเป็นพี่ค่ะตัวเราเป็นน้องเล็กด้วยแล้วก็แบบว่ายิ่งพอเรายิ่งน้องไปอะไรเงี้ยเราไม่ได้คิดว่าเราจะต้องเป็นแชมป์แต่ว่าเราดีใจที่เราได้มาอยู่จุดนี้สิ่งคนสุดท้ายที่เราอยากร้องเราอยากทำในสิ่งที่เรารักอะไรเงี้ยให้แม่ให้ครอบครัวของเราคนที่อยู่ข้างหลังเราอยากทำหน้าที่ลูกให้มันดีที่สุดแล้วก็มันเป็นโอกาสที่ดีค่ะที่การที่ได้มาอยู่ตรงนี้มันทำให้เราได้หนูคิดนะนี่คือความคิดของหนูว่าเราได้ทำหน้าที่ลูกไวกว่าเด็กคนอื่นถึงเราจะเหนื่อยหรือว่าบางเวลามันอาจจะล้าเวลาเราเพื่อนเขาได้ไปเที่ยวอะไรกันอย่างเงี้ยค่ะเที่ยวเรียนหนังสือสอบเขาได้มีเวลาอ่านหนังสือแต่ว่าในทางกลับกันเราทำงานเราอาจจะมีเวลาน้อยแต่เราพยายามเหมือนเราต้องใส่แรงอัพเข้าไปอีกขึ้นว่าให้เรามีความรับผิดชอบมากขึ้นในตรงนี้รับผิดชอบหลายอย่างมันทำให้เราเรียนรู้อะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่บนโลกใบนี้ทุกอย่างมันทำให้เราเจอประสบการณ์ใหม่ๆใช่ได้เจอผู้คนด้วยเนาะแล้วส่วนของน้องนันนะครับของผมนี่ก็จะเป็นที่ผมได้เยอะก็คือเรื่องของความกล้าเสี่ยงครับก็คือก่อนหน้าที่ผมยังไม่ได้เข้ามานี่คือถ้าผมไม่รู้จักกันก่อนนี่คงจะไม่กล้าทักเลยครับผมซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบท้าทายผมมากเลยครับเพราะว่าคือแต่ละรอบแบบเราต้องไปรวมตัวกันใช่ไหมแล้วก็แบ่งหน้าที่กันคือจะมีการซ้อมประมาณนี้ครับซ้อมแต่ละรอบที่ออกเวทีซึ่งอันนี้ผมไม่เคยเลยครับคืออย่างผมก็เป็นคนเผากระเหลี่ยงนะครับซึ่งก็มันก็มีแค่คนเดียวในกลุ่มมันก็แต่ละรอบมันก็จะมีกลุ่มละ4 คนแบบนี้ครับคือผมเองก็ไม่รู้จะคุยกับใครครับบางทีก็นั่งอยู่คนเดียวก็ยังมีนะครับมีพี่ๆบางคนที่เข้ามาทักแบบนี้ก็ยังดีก็คือได้ประสบการณ์ได้หลายๆอย่างมากครับผมเลยว่าผมมาเวทีนี้ผมได้อะไรเยอะมากครับจากที่ไม่เคยได้ทำไม่เคยได้เห็นก็ได้เห็นแล้วก็ได้ทำซึ่งนี่ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากสำหรับผมชีวิตเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนจากเด็กธรรมดาก็ถือว่าเปลี่ยนไปมากใช่ก็คืออย่างที่ไม่มีใครรู้จักครับก็คือก็หันมีคนรู้จักมากขึ้นก็มีอะไรนะครับใช่ครับคนเล็กตอนนี้หนูอายุเท่าไหร่นะ17ครับต้องเรียนเพิ่มเปล่าครับก็คือไม่สามารถเขียนได้เพราะว่างานมันแน่นแน่นตลอดอย่างนี้ตอนนี้ก็ถ้าเป็นวันธรรมดาก็ต้องขอทางรีบไปหรือบางครั้งก็ต้องแอบไปเลยอะไรเงี้ยค่ะมันเราก็รักทั้ง2 อย่างอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าอันไหนมันสำคัญจริงๆก็จะปฏิเสธถามใครว่าตรงนี้ไม่ได้จริงๆทิ้งไม่ได้แล้วเราก็เขาก็เข้าใจเราค่ะทางค่ายดีค่ะถือความรับผิดชอบสูงนะคะทีนี้แต่ละคนเนี่ยถ้าพูดถึงเป็นแชมป์เราต้องลองแชมป์ในการันตีด้วยว่าความเพราะแล้วก็คุณภาพของเสียงเนี่ยแน่นอนนะคะรายการการันตีอยู่แล้วก็ผู้ชมหลายท่านคงอยากจะเริ่มอยากฟังแล้วล่ะนะครับซิงเกิลแต่ละท่านในแต่ละท่านเนี่ยมีซิงเกิลกันแล้วนะครับน้องนันน้องปะแป้งแล้วก็พี่ป๊อปปี้เนี่ยสาวเพลงแล้วใช่ไหมครับเพลงที่4แล้วค่ะสี่แล้วเมื่อวานเพิ่งปล่อยไปมีเพลงใหม่ล่าสุดด้วยวันนี้ก็เลยมากับเพลงใหม่เลยจะมาโปรโมทเพลงใหม่ที่รายการสองกันดิว 4.0 ของเราขออนุญาตค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวจะให้ดูท่านชมทุกคนนะครับเลือกจากใครสวยที่สุดนะครับเปลี่ยนกันไม่ต้องเปลี่ยนกันโยนเร็วเลยเพลงใหม่นะคะเพลงที่มีชื่อว่ามีไอ้น้องบอกแคร์เป็นเพลงที่เกี่ยวกับการให้กำลังใจคนที่กำลังท้อแท้คนที่กำลังหมดหวังอยากให้แบบว่ามีแรงลุกขึ้นสู้อะไรครับลองฟังนะคะท่อนฮุกนะคะค่ะครับมาลุกขึ้นมาลุย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 สู้ต่อน้องยังอยู่คู่กันเนาะอย่าท้อเด้อเย็นไว้
จะยังก็เย็นไว้น้องเป็นกำลังใจให้อายเสมอเฮ็ดได้ถ้าหากต้องเฮ็ดได้ทุกอย่างอยู่ที่ใจสู้เด้อไอเด้อค่ะสอนเย็นนะไม่ยากอากาศเข้ากับอากาศเมืองไทยมากครับพี่ป๊อปปี้เนาะตลอดเพลงนี้นะครับอ่ะแชมป์ของเรากันบ้างนะครับครับผมทำไมครับมันยังชัดไม่รู้ว่าจะเราเองได้หรือเปล่าได้ได้แล้ว9ล้านวิวแล้วนะครับวันนี้อ่ะเดี๋ยวมาชมกันกับเพลงอะไรครับพระจันทร์ไม่เต็มดวงครับตอนทำไมอยากมีคนเต็มใจรักอยากรักคนเต็มใจรอคนนั้นจะมีไหมน้อกระซิบถามจันยามลารู้ดีไม่มีใครสนเป็นแฟนคนธรรมดาใจฉันเหมือนจันบนฟ้าที่รอเวลาเต็มดวงที่ถ้าลองงานแบบนี้นะพี่จะลุกขึ้นแล้วก็จินตลีลาโชว์จินตลีลาคุณผมนะอ่ะปิดท้ายด้วยน้องเล็กของเราครับกับเพลงทองดำนะคะก็เป็นเพลงประชดประชันนะคะอยากให้ประชาได้รับรู้ว่าเราอย่ามองกันแค่ภายนอกให้ดูกันที่ใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะโยนเข้าเพลงโอเคหนึ่งสองสามน้ำนี้เขาว่าสีไม้ตกไม่เคยหักอกให้ผู้ชายโชคช้ำรักนวลสงวนดีไม่ทำให้พี่ระกำลองรักคนดำเช้าค่ำจะเฝ้าเอาใจประมาณนี้ค่ะโอ้โหคนลุกคนลุกครับมีคุณผู้ชมทักมาเยอะมากคอมเมนต์นะครับผมเป็นกำลังใจให้กับน้องๆพอทุกคนเลยแล้วก็แต่ละคนเนี่ยสไตล์ไม่เหมือนกันด้วยนะครับค่ะอยากให้น้องๆฝากถึงคุณผู้ชมที่ชมอยู่หน่อยดีกว่าค่ะว่าจะติดตามเราได้ช่องทางไหนบ้างค่ะก็ถ้าจะติดตามผลงานพวกเรานะคะก็เดือนนี้เลยนะคะถ้าอยากไปเจอกันตัวเป็นๆเลยว่าทุกวันนี้ก็ไม่เป็นว่าหนูดำแค่ไหนค่ะก็วันที่26พฤษภาคมนี้ค่ะมีกิจกรรมดีๆทางที่Imperium World Imperium สำโรงค่ะก็คือมันจะเป็นกิจกรรมไมค์ทองคำพบแฟนนะคะเวลากี่โมงเวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะมีเกมสนุกให้ร่วมมากมายเลยก็คือจะเจอคนอื่นด้วยไม่ใช่แค่เราสามคนใช่ค่ะก็ไปลุ้นกันนะคะว่าเราจะมีโชว์พิเศษอะไรบ้างนะคะก็อันนี้เป็นงานก็งานนี้เป็นงานฟรีสำหรับแฟนแล้วคำทุกคนแล้วอะไรที่นันเตรียมมานะฮะที่ซ้อมกันอ่ะเล่นดิเล่นดิเล่นเล่นจะเล่นอีกเหรอก็ฟรีนะครับเป็นงานฟรีแต่ว่าไม่ฟรีอย่างเงี้ยคือค่าอย่างสิค่าใช้จ่ายในการเดินทางใช่ครับใช่ครับก็จะก็คือในงานมันก็จะมีศิลปินนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าศิลปินพิเศษนั่นคือใครผมมาได้ยินว่ามันจะมีศิลปินสุดพิเศษครับที่ต้องมาดูกันใช่ก็คือถ้าใครอยากจะเห็นก็ต้องไปชมในวันนั้นนะครับวันที่26พฤษภาคมนี้ครับใช่ค่ะนอกจากนี้มีช่องทางติดต่อด้วยเนาะติดต่อของหนู Facebook ส่วนตัวนะคะภาษาไทยครับพลอยชมพูลอมเศรษฐีค่ะแล้วก็ทางเห็นศิลปินทั้งค่ายเลยนะคะก็จะเป็นเพจ Facebook ยุ่งข้าวเรคคอร์ดค่ะและของนั้นน่ะของนั้นน่ะครับผมก็ติดตามได้ที่ถ้าจะเป็นเพจก็นันอนันต์อาศัยไพรพนาครับแต่ว่าภาษาไทยนะใช่ภาษาไทยครับถ้าเป็น Facebook ก็นันอนันต์ไม้ทองคำครับก็เป็นภาษาไทยเหมือนกันครับก็ถ้าติดตามก็ติดตามได้หรือว่าถ้าใครอยากติดตามเพลงก็เพจ YouTube ครับนะครับแล้วก็YouTube channel ยูทาวเรคคอร์ดครับครับข้าวเรคคอร์ดนะคะครับส่วนของหนูนะคะเป็นภาษาไทยค่ะเป็นบุ๊กส่วนตัวเล่นเองนะคะก็คือป๊อปปี้ปรัชญารักษ์ไม้ทองคำค่ะส่วนแฟนเพจก็ภาษาไทยเหมือนกันป๊อปปี้ปรัชญารักษ์แฟนเพจค่ะเห็นบอกว่ามีดาวน์โหลดเพลงได้แล้ววันนี้ค่ะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ไหนคะรหัสดาวน์โหลดก่อนเลยนะก่อนเลยเดี๋ยวหลุดไปรหัสนึงไม่ใช่เพลงนี้
ดอกจัน499261กด1นะคะเป็นเพลงทุกเพลงของหนูเลยนะคะก็มีถ้าเรากดโทรออกแล้วก็กด1แล้วมันจะมีให้เลือกว่าต้องหักให้สุดใจขอโทษที่ทำให้รอเศร้าหักกอบบอกแล้วก็เพลงนี้ค่ะมีอ้ายน้องบอแคร์ค่ะยังไงฝากพวกเราศิลปินชาวยุ้งข้าวเรคคอร์ดด้วยนะคะก็คอมก็ถ้าอยากดาวน์โหลดเพลงนะครับก็ดาวน์โหลดได้ที่ดอกจัน499290ครับแล้วก็กด2ถูกออกครับค่ะของหนูก็รหัสเดียวกันเลยค่ะดอกจัน499290กด5ค่ะอย่าลืมนะคะตามหมายเลขที่น้องๆบอกไว้นะคะสุดท้ายขอฝากผลงานหน่อยค่ะว่าต่อไปเราจะมีผลงานอะไรบ้างเอ่ยค่ะก็เอาปัจจุบันก่อนนะคะปล่อยไปเมื่อวานเลยค่ะก็สดๆร้อนๆเลยนะคะฝากผลงานเพลงด้วยค่ะก็เพลงนี้อยากให้ทุกคนเหมือนตั้งใจตั้งก็เป็นเพลงที่หนูตั้งใจทำอยากให้ทุกคนได้รับกำลังใจจากเพลงนี้ใครที่กำลังท้อแท้อยากให้ลองฟังเพลงนี้ดูค่ะมีไอ้น้องบอแคร์ก็หนูเองกับพวกเรานะคะขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนที่กำลังท้อแท้นะคะพวกเราขอยืนอยู่ข้างๆเป็นกำลังใจด้วยเสียงเพลงใครเหนื่อยใครท้อก็อย่าลืมนะคะฟังเพลงคลายเครียดกันได้ค่ะครับครับน้องรันครับฝากผลงานก็นี่ก็ฝากติดตามผลงานเพลงพระจันทร์ไม่เต็มดวงตอนนี้ก็ยังมีเพลงเดียวก็ยังก็ฝากติดตามเพลงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวว่าคนข้างหน้าอาจจะมีมาแต่ว่าตอนนี้ยังไม่อยู่ครับก็สาธุใครเป็นจริงก็ฝากพวกเราไม่ทางคำเลยครับก็ยังมีอะไรถ้าคุณผู้ชมทางจังหวัดพิษณุโลกหรือว่าคนไทยทั้งประเทศนะครับมีอะไรก็เรียกใช้พวกเราศิลปินไม้ทองคำนะครับพวกเราเตรียมใจที่จะไปรับใช้ทุกท่านนะครับด้วยความเต็มใจเบอร์อะไรนะเบอร์028332264ครับนั่นแหละใช่ครับผมก็ยังก็ฝากพวกเรานะครับน้องฝุ่นเล็กครับค่ะก็ขอฝากทองดำมาด้วยนะคะฝากให้กับพี่น้องชาวพิษณุโลกทุกท่านได้ฟังกันเพลงนี้แล้วก็ฝากติดตามผลงานของพี่ๆศิลปินในค่ายนะคะอาจจะมีการโคเวอร์เพลงเกิดขึ้นก็อยากให้ทุกท่านคอยติดตามเนี่ยค่ะแล้วก็รอพบคอนเสิร์ตไมค์ทองคำโปรแฟนด้วยนะคะวันที่ตั้งใจมากวันที่26เดือนนี้ค่ะเวลา16:00 น.เป็นต้นไปครับผมที่ Imperial Hall สำโรงครับผมคุณสามารถไปชมได้ทุกภาคนะครับเพราะว่าเขาจะมีออนทัวร์ตะเวนหมดนะครับถ้าใครอยากจ้างก็โทรมาได้เบอร์ดี้บอบบี้ให้นะครับเอาอีกทีไหมคะพี่ขึ้นเลยค่ะ028332264นะคะฟังอีกที028332264ยินดีรับใช้ทุกคนในค่ายนะคะปิดท้ายนี้กับคำถามฝากอะไรกับคนที่มีฝันเพราะว่าไมค์ทองคำตอนนี้ก็ยังประกวดอยู่ในภาคต่อไปให้บอบบี้เป็นตัวแทนละกันครับค่ะก็ในฐานะที่เคยเป็นผู้เข้าประกวดนะคะเคยอาศัยในบ้านนี้เหมือนกันนะคะก็อยากให้ทุกคนถ้าเรามีความฝันแล้วเราคิดว่าเราอยากจะเดินตามในสิ่งที่เรารักเพื่อคนที่เรารักก็อยากเป็นกำลังใจให้นะคะอย่าท้อถึงแม้ว่าเราจะล้มสักกี่ครั้งก็ตามถ้าเรายังเชื่อในตัวเราสิ่งที่สำคัญก็คืออย่าดูถูกตัวเองให้กำลังใจตัวเองแล้วก็มองคนรอบข้างให้เป็นแรงแล้วดันพลังที่มีทั้งหมดออกไปให้หมดค่ะยังไงก็ทำให้เต็มที่นะคะฝากติดตามรายการไมค์ทองคำ7ด้วยนะคะขอบคุณสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณน้องทั้ง3คนมากๆที่มาสร้างสีสันให้เราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะและขอขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ติดตามรับชมเราอย่างอุ่นหนาปากข้างมากๆนะครับสัญญาว่าถ้าหากว่าน้องมีโอกาสมาจังหวัดพิษณุโลกจะขอเชิญอีกนะครับครับทุกวันได้ยินดีครับฟังน้องเพลงพร้อมกันวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ